The Strand is made up of three fundamental blocks. We've got the hardware, the software, and what we call at 1.6, the intangibles. The hardware is about the construction, the design, and we wanted to create a design that was not just timeless. In the beginning of the design process, we implemented BIM in order to mitigate future problems in construction. In terms of the software, we developed a smart home application. The intangibles is probably the most difficult part of the project, and this is about creating a sense of energy and community in the project. We wanted to create a culture that was specifically the Strand. เป็น world class metropolis ทองหล่อเองเนี่ยก็เหมือนกับหัวใจของมัน ใน 30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการ mix กันระหว่าง local culture แล้วก็ international influence The Strand เนี่ยแชร์ DNA เดียวกับทองหล่อแชร์กันเรื่องของ vibrancy energy และเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเป็น sense of community รวมด้วยกันแล้วเนี่ยมันเป็นสวนรวมของคนที่เป็น taste maker ในเชิง connectivity เนี่ยโดยมี BTS ที่มีอยู่แล้วแล้วก็มี monorail สายสีเทาที่จะเข้ามาในอนาคต So even though the design is timeless, it's a perfect reflection of the times. สำหรับเรื่องคอนเซปต์ของงานสแตรนเนี่ยจากชื่อของมันเนี่ยมันก็มีความหมายได้หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเชือกหรือเป็นชอร์ไลน์นะครับมีความหมายในการเคลื่อนที่แล้วก็ไปในที่ทางขึ้นเราจะให้สเปซทั้งหมดมันถูกโยงใส่กันออกแบบ The Strand ครับมันเป็นผลมาจากกระบวนการออกแบบที่ต้องการคัดสรรความลงตัวของสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกันแล้วการรวมตัวกันตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความงามที่เราเรียกว่าเป็น understated luxury ซึ่งมันออกมากลายเป็นเส้นสายที่เรียบง่ายแต่มีความสวยงามแบบสง่างามเราจึงเรียกว่าความงามของ The Strand เนี่ยมันคือ beauty in simplicity and clarityคือผมอยากให้ส่วนของเราเนี่ยมันช่วยเติมเต็มความเป็นบ้านนะครับแต่ว่าคอนโดกลางเมืองส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่มันเล็กมันทำไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นมนุษย์กล่องแต่ว่าที่ The Strand เนี่ยเรามีความเป็นไปได้ว่าเราสามารถสร้างสนามหญ้าหน้าบ้านที่มันใช้งานได้จริงนะครับสระว่ายน้ำก็ว่ายได้จริงผมก็อยากให้ผู้คนเนี่ยออกจากห้องมาได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสใบไม้สัมผัสแสงแดดแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับเกิดเป็นเซนส์ของคอมมูนิตี้และมันไม่ใช่แค่พื้นที่เอาท์ดอร์ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์ที่มันอยู่ใจกลางทองหล่อเลยทีเดียวFrom the beginning we were very happy to be a part of this team for this project because we felt that all of our cumulative vision was quite similar Essentially, we had a modern design, so we had to make a modern but elegant and luxurious interiors for the design. And we left what was necessary and essential, but we cut out all the clutter.